ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่กราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม4บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทย Gasco GEM แล้วก็ SNG Solution ทั้ง4บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรอ๋อมี Gasco อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์02-658-6299 Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ true รู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่า duty free ไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะสวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น21มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับขอเริ่มที่ข่าวสำคัญนี้ก่อนครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าต
ามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2559แล้วนั้นบัดนี้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีได้ขอลาออกจากตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีครับส่วนข่าวใหญ่วันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสั่งจำคุกชูวิทย์1เดือนไม่รอลงอาญาแล้วเข้าคุกไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ส่วนเรื่องการถกกับพรรคการเมืองตกลงได้วันแล้วครับ25มิถุนายนนี้ที่สโมสรทบแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มีข่าวว่าบิ๊กป้อมประกาศชัดหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกต่ออีก4ปีเดินหน้าทำยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปรั่นประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนวันนี้พรรคเพื่อไทยคนสำคัญสำคัญเขานัดไปตีกอล์ฟกันครับสมชายลั่นเพื่อไทยยังเป็นปึกแผ่นปัดออกรอบเช็คชื่อสมาชิกที่เรื่องดูส.ส.เป็นปกติย้ำไม่ร่วมวงถกกับคสช.นอกจากกกต.จะเป็นฝ่ายเชิญแล้ววันนี้วีระสมความคิดก็ไปสมัครเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งแล้วครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับสวท.สภาวัฒนธรรมแจ้งบำเพ็ญกุศลพลตรีวสิทธิ์เดชกุญจรศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับครับมีข่าวสารขอนแก่นนะครับสั่งจำคุก2เดือนนายแพทย์เปรมศักดิ์ไม่รอลงอาญาคดีจับนักข่าวแก้ผ้านะครับแต่ว่าได้ประกันตัวออกมาปปช.เลื่อนแถลงครับสรุปว่าจะรื้อคดีสลายการชุมนุมม็อบเสื้อแดงหรือไม่เป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังหนีคดีออดอ้อนส่งกำลังใจถึงแฟนคลับจากแดนไกลมีข่าวจากภาคใต้มาครับโจรใต้ขนไปบอม40ลูกหวังป่วน3จังหวัดโชคดีตำรวจทางหลวงตาไวจับได้ก่อนทลายโต๊ะบอลออนไลน์รายใหญ่ที่มีสมาชิก 5,000 รายมีเงินหมุนเวียน600ล้านบาทครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อม4ฟรีค่าธรรมเนียมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
gov สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17,025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพดูข่าวคุณชูวิทย์ก่อนครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับเป็นคดีที่ปปช.ยื่นคำร้องว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อปปช.ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งให้ทราบตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญของปปช.มาตรา34มาตรา119คุณชูวิทย์ก็เดินทางมาศาลพร้อมกับคนสนิทองคณะผู้พิพากษาก็ออกนั่งบัลลังก์อันดับแรกก็ถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธคุณชูวิทย์แถลงให้การรับสารภาพศาลก็เห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การพิจารณาแล้วไม่จำเป็นต้องไต่สวน
ผู้ถูกกล่าวหาอีกนี่เพราะว่ารับสารภาพผู้พิพากษาก็พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยืมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นเท็จหรือปกปิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญหรือบัตรการป้องกันของปปช.ปี2542ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคม56ที่พ้นจากตำแหน่งส.ส.ครั้งที่2แล้วก็ให้จำคุก2เดือนแต่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนจำเลยคือคุณชูวิทย์เนี่ยเคยรับโทษจำคุกมาเกิน6เดือนและเป็นไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทหรือละหุโทษและก็พ้นโทษมาไม่เกิน5ปีฉะนั้นก็ไม่อาจจะรอการลงโทษได้สุดท้ายก็คือต้องเข้าคุกและก็เข้าคุกไปแล้วนะคุณดาราครับ อันนี้ก็รับสารภาพคือจริงๆศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยยื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าเมื่อคดีมีโทษเพียง1เดือนประกอบกับคุณชูวิทย์ก็ให้การรับสารภาพก็ไม่อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ก็ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยคุณชูวิทย์จะพูดอยู่เสมอนะในฐานะคนที่คุ้นเคยกับเรื่องศาลเรื่องคุกเนี่ยบอกบางทีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วคนที่รับสารภาพเนี่ยบางทีติดคุกออกมานอกคุกแล้วคนที่ต่อสู้คดียื่นอุทธรณ์ยังอยู่ในคุกต่อเลยฉะนั้นก็เลือกเอาไม่อุทธรณ์รับสารภาพก็เข้าคุกไปอีก1เดือนผมฟังข่าวที่เขามีรายละเอียดว่าเรื่องที่ไม่แจ้งทรัพย์สินเนี่ยที่ไปเข้าหุ้นอะไรกันเนี่ยนะวงเงินแสนกว่าบาทเท่านั้นนะไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงพรุ่งนี้ก็น่าจะมีข่าวเพิ่มเติมมาว่าทำไมเงินแค่นี้จึงกลายเป็นมาเป็นปัญหาจนกระทั่งต้องถูกพิพากษาให้จำคุกดูข่าวอื่นต่อสำหรับแฟนๆรายการทีวีของคุณชูวิทย์นะครับในเว็บไซต์ข่าวของไทยรัฐเขาก็บอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะงดรายการในช่วงเวลาที่ถูกจำคุกนี่นะครับเป็นเวลา1เดือนจนกว่าจะพ้นโทษครับรายการชูวิทย์ตีแสงหน้านี่นะของช่อง3ด้วยสิตอนนี้ช่อง3เขาก็คุณชูวิทย์ก็ไปทำอยู่ในช่วงประมาณ7โมงกว่าๆครับช่อง3เรื่องราวเช้านี้ก็ไปร่วมรายการกับไบรท์กับใครอ่ะ2คนอ่ะกับไก่ใช่ไหมไก่คุณไก่ก็ไปร่วมรายการก็อยู่ก็คงต้องงบโดยปริยายเพราะว่าเป็นรายการสดไม่ได้อัพเทปไว้ของช่อง3เนี่ยยังเป็นไปร่วมเป็นผู้ร่วมรายการเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตีแสกหน้านี่เป็นตัวหลักนะครับครับอ้าวอีกคดีหนึ่งครับวันนี้คดีของคุณหมอเปรมศักดิ์เพียยุระอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ที่เคยเป็นข่าวเรื่องกับนักข่าวตอนนั้นนะครับถูกนักข่าวเนี่ยเป็นโจทย์นะครับ5คนเนี่ยเขาฟ้องที่ศาลจังหวัดพลคืออยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนี้ศาลตัดสินครับข้อหากระทำอนาจารต่อทานกำนันนะครับจับแก้ผ้าเนี่ยนะฮะศาลตัดสินจำคุก2เดือนแล้วที่ไม่รอลงอาญาเนี่ยศาลบอกว่าคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตส.ส.มาก่อนเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจึงไม่ให้รอการลงโทษครับแต่ว่าก็ให้ทนายยื่นประกันตัวเพื่อที่จะไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะครับศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวตีราคาคนละ 120,000 บาทคือนอกจากคุณหมอเปรมศักดิ์แล้วเนี่ยอดีตเลขาชื่อบัวทองโลขันเนี่ยก็เป็นจำเลยที่2ร่วมด้วยนะครับนั่นก็คดีที่ขอนแก่นครับคุณสุภาพของคุณหมอเปรมศักดิ์ครับ ทีนี้กลับมาดูเรื่องการเมือง
วันนี้พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยเกี่ยวกับเลือกตั้งก็ลงตกลงว่าเป็นวันจันทร์ที่25ที่สโมสรกองทัพบกวิภาวดีในช่วงบ่ายครับคาดว่าจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ2ชั่วโมงนักข่าวถามว่าขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่เขายืนยันแล้วว่าจะไม่มาร่วมมันจะส่งผลอะไรไหมพลเอกประวิตรบอกไม่มีไม่ส่งผลอะไรถามว่าหากมีการตกลงอย่างไรสองพรรคนี้เขาต้องยอมรับด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรถามว่าตกลงอะไรไม่มีตกลงไม่มีอะไรจะต้องตกลงถามต่อว่าข้อตกลงเรื่องการคลายล็อกพลเอกประวิตรก็บอกไปว่าจะต้องคลายอย่างไรเท่านั้นเองถามว่าในการพูดคุยจะนำร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดองมาทำความเข้าใจด้วยไหมพลเอกประวิตรบอกไม่เกี่ยวไอ้นี่มันเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะถามอีกว่าหลังการหารือจะสามารถเปิดเผยผลการหารือได้หรือไม่รองนายกก็บอกว่าเปิดเผยอยู่แล้วถ้าตกลงกันอย่างไรก็เปิดเผยโดยจะให้รองวิษณุเป็นผู้แถลงผลการพูดคุยถามอีกว่าการหารือเห็นว่าจะมีหลายรอบพลเอกประวิตรบอกว่าก็มี2รอบเท่านั้นน่ะคือรอบที่ตนเป็นประธานและรอบที่นายกมาเป็นประธานโดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในคราวนี้ไปให้นายกเพื่อพิจารณาก่อนประชุมหารืออีกรอบนึงทีนี้ที่เป็นประเด็นวันนี้ก็คือที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์พิเศษ Daily News Online พูดถึงเรื่องที่เขามีคนทาบทามให้พลเอกประยุทธ์กลับมาดำรงตำแหน่งนายกอีกครั้งหนึ่งหลังเลือกตั้งวันนี้ก็พูดชัดเจนบอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแต่หากมีการทาบทามมาตนคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรที่จะรับตำแหน่งหากหลังการเลือกตั้งแล้วมีการตามทำให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเพราะพลเอกประยุทธ์ได้ทำยุทธศาสตร์ชาติและทำปฏิรูปไว้มากจึงต้องมาดำเนินการต่ออีก4ปีฉะนั้นต้องให้เขารับตำแหน่งนายกจะให้คนอื่นทำไม่ได้นี่เพราะเราเริ่มต้นกับคำว่ายุทธศาสตร์ที่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเราเพิ่งจะมาทำเมื่อเริ่มต้นก็ต้องสานต่ออีก 4-5 ปีเมื่อเป็นรูปเป็นร่างก็เดินต่อไปได้อ้าวนักข่าวก็ถามย้ำว่าแสดงว่าเวลานี้ยังหาคนที่โดดเด่นเหมือนพลเอกประยุทธ์ไม่มีเลยใช่หรือไม่รองนายกก็บอกว่าเรื่องของการทำงานการสร้างประเทศให้ประเทศแข็งแกร่งตนรับรองว่า4ปีข้างหน้าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเพราะ4ปีที่ผ่านมา GDP ขึ้นถึง 4% แต่ก็ยังถูกต่อว่าทั้งนี้ก่อนหน้านี้ GDP น้อยกว่านี้ตนไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้คือทำถูกที่ต้องมีการติติงแต่นายกก็ถูกติจนปวดหัวไปหมดถามว่ามันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ได้หารือกับพรรคการเมืองต่างๆมีโอกาสปลดล็อกหรือไม่รองนายกบอกว่าไม่มีการปลดล็อกมีแต่จะคลายล็อกนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ผมว่าชัดมากคือก่อนหน้านี้เราก็รู้กันแล้วว่าพี่ใหญ่พลเอกประวิตรเนี่ยหนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อแง่ๆครับแต่ว่าไม่เคยออกจากปากเพราะว่าท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์ตอบสั้นไม่ให้สัมภาษณ์อะไรที่ยาวๆแต่ฟังวันนี้แล้วเนี่ยเอาชัดเจนแล้วว่าหนุนพลเอกประยุทธ์และยังมีอีกประโยคที่สำคัญก็คือว่าจะให้คนอื่นทำไม่ได้จะให้คนอื่นทำไม่ได้พูดง่ายๆว่ายังให้คนอื่นเป็นไม่ได้ว่างั้นเถอะครับแต่นี่สิ่งที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้จะนำมาสู่อะไรกันอีกเนี่ยก็คอยดูทางฝ่ายการเมืองเขาก็คงวิพากษ์วิจารณ์กันต่อละอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Daily News Online ครับเอ้าวมีที่สนามกอล์ฟทำทายเอาสิอีกเรื่องหนึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ย
ขานัดหมายไปตีกอล์ฟกันก็นำโดยคุณสมชายคุณชัยเกษมคุณพงศักดิ์คุณจตุรนคุณวรเทพคุณอนุดิษฐ์คุณสมคิดเชื้อคงมีแล้วก็สรวงศ์เทียนทองด้วยคุณสมชายก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้มีอำนาจส่งตัวแทนเดินสายเรื่องนั้นละรวมอดีตส.ส.ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยคุณสมชายบอกว่าจากการพูดคุยกับพรรคพวกเข้าใจว่าคงมีส.ส.บางคนออกจากพรรคไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นปึกแผ่นเพราะอยู่ร่วมสังฆกรรมกันมานานการตัดสินใจว่าจะทำงานตรงไหนเป็นสิทธิของแต่ละคนหลายปีที่ผ่านมาประชาชนที่ติดตามการเคลื่อนไหวของรัฐบาลคสช.และพรรคการเมืองต่างมีความรู้และวินิจฉัยเองได้ส่วนจะเรียกว่าดูดหรือไม่นั้นตนไม่ทราบก็เป็นเรื่องวิจารณญาณของแต่ละคนสมชายบอกการดึงตัวส.ส.เป็นเรื่องธรรมดาใครรักใช้ใครชอบใครก็อยากไปทำงานด้วยกันอยู่ในสายตาประชาชนแต่ถ้าถามว่าจะมีเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งมาเกี่ยวข้องหรือไม่ผมไม่ค่อยมั่นใจการทำอย่างนั้นถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งหรือขนาดเวลาสมัครยังใช้เงินได้คนละ1.5 ล้านส่วนเงินที่เสนอมัน30-50เนี่ยถ้าส.ส.คนไหนเอาเงินที่ถูกดูดมาใช้ก็จะโดนใบแดงทำให้ผมสงสัยว่าทำไมมีเงินกันเยอะแยะมากมายคนที่มาอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยอุดมการณ์ดำรงความเป็นประชาธิปไตยในการช่วยเหลือยกฐานะยกคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดวันนี้ไม่มีเงินครับคุณสมชายบอกครับมาถามถึงว่าเวลาที่พรรคจะต้องเปิดตัวหัวหน้าพรรคเพื่อให้เกิดความชัดเจนจะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกแล้วหรือยังคุณสมชายบอกว่าต้องรอปลดล็อกก่อนตั้งแต่หลังรัฐประหารพรรคการเมืองถูกสั่งห้ามเคลื่อนไหวห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้หากเริ่มดำเนินการได้ก็คงจะดำเนินการเลือกหัวหน้าและเลขาข่าวว่าพรรคผู้ไร้ผู้นำนั้นเรายังคงมีรักษาการหัวหน้าอยู่ส่วนสเปคของผู้นำนั้นการเลือกหัวหน้าก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกครับเมื่อเช้านี่เปลวสีเงินเขาก็เขียนว่าที่พรรคเพื่อไทยคนเขายังไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะถูกดูดไปง่ายๆหนึ่งเขาไม่รู้ว่าหัวหน้าพรรคเป็นใครสองเขาไม่รู้ว่าคุณทักษิณยังเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนและที่สามเขาอยากรู้ว่ายังมีเงินสนับสนุนส.ส.มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ถึงจะบอกว่าอยู่กันด้วยอุดมการณ์แต่ว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าคนเป็นส.ส.เขาก็ต้องดูเรื่องเงินการสนับสนุนประกอบด้วยครับฉะนั้นถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณเปลวสีเงินเขาบอกว่าถ้ายังไม่ชัดเจนหัวหน้าก็ไม่รู้เป็นใครคุณทักษิณจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เงินทองจะว่ากันยังไงก็ยังไม่รู้อันนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้เขาตัดสินไปอยู่กับที่คิดว่าจะได้ชัวร์ๆดีกว่าแล้ววันนี้พอคุณสมชายพูดประโยคนี้มาอีกเนี่ยมันจะยังไงล่ะเนี่ยวันนี้ไม่มีเงินอ้าวนี่เรื่องการเมืองขอเพิ่มเติมประเด็นการเมืองหน่อยครับเรื่องเงินเรื่องทองในกระแสดูดส.ส.นี่นะครับครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับวันนี้ออกมาปูดตัวเลขอีกทีหนึ่งครับอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่บอกว่ามีกระแสข่าวมาบอกว่าแค่เชิญไปคุยกันเนี่ยก็จ่ายก่อนไปเลย 300,000 บาทแล้วช่วงที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดนี่นะก็จ่ายดูแลเดือนละ 500,000 บาทพอได้เป็นส.ส.เกรด A เมื่อตกลงย้ายไปก้อนแรกเลยเนี่ย50 ล้านบาทฉะนั้นถ้าดูดอดีตส.ส.ไป100 คนก้อนแรกที่จะต้องจ่ายแน่ๆคือ 5,000 ล้านบาทแล้วไหนต้องรวมงบดูแลรายเดือนละ 500,000 ไปอีก8เดือนก่อนเลือกตั้งก็จะใช้เงินในการดูดประมาณ 6,000 ล้านหรือไม่นี่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาด
มีคำถามว่าหรือไม่หรือไม่เพราะว่ามีกระแสข่าวมาบอกว่าฉะนั้นจริงหรือไม่มาถามตอนท้ายคือมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยครับคน คือคนที่สมมติว่าคนที่ถูกทาบทามเนี่ยสมมติเขาได้แบบเนี้ยแล้วมีคนมาตกลงกับเขาแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องไปบอกคนอื่นไหมหรือว่าคนที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ได้ยินคนนั้นมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้ใกล้ๆเลือกตั้งก็จะมีข่าวแบบนี้จนกระทั่งเราตั้งคำถามว่ามันใช่หรือเปล่ามันของจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงแต่ว่าเงินมันไม่มากขนาดนั้นได้ฟังมาตอนแรก20ล้านก็ไปบวกเป็น30ไปเล่าอีกทีนึงนําไปบอกต่อบวกเข้าไปอีก10อันนั้นไปบอกอีกทีนึงต่อไปอีก10เป็น50สมมุติอย่างงี้นะมันมากมายมหาศาลทีนี้ถ้า 5-6,000 ล้านก็ชาวบ้านอย่างเราถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอาถ้าสมมุติว่าเงินมีเอาไม่ห่วงเอาเงินมีเอาเงินมาลงทุนขนาดนี้แล้วเวลามีอำนาจขึ้นมาไม่ถอนทุนเหรอก็มันคิดง่ายๆไงถ้าใครจะมาลงทุนล่ะถ้าถึงเวลาขึ้นมาก็ถอนทุนอีกครับอันนี้ก็มันเป็นวัฏจักรวนไปวนมากันอย่างนี้มันนานแล้วนี่เอาแล้วไหนว่าจะปฏิรูปการเมืองไหนว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองไหนเรียกร้องกันว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยปฏิรูปไม่ได้เอาละปฏิรูปก่อนปฏิรูปหลังไม่สำคัญแต่ไหนว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาออกกฎหมายลูกขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปมากมายตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่ชุดไม่กี่ต่อกี่ชุดทำโมเดลอะไรต่างๆออกมามีรูปแบบมีแพทเทิร์นต่างๆที่ต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองเยอะแยะมากมายสารพัดสารพันแต่สุดท้ายขึ้นมาถ้ามาลงเอ่ยด้วยการใช้เงินกันแบบนี้เนี่ยนะก็แปลว่าที่ทำมาทั้งหมดศูนย์เปล่าครับไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่คนก็ต้องคิดแบบนี้อยู่แล้วว่าถ้าสุดท้ายมาลงเอ่ยกันด้วยแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่มีทางที่จะได้สภาดีถ้าไม่มีทางได้สภาดีเราไม่มีทางที่จะได้รัฐบาลดีครับอันนี้แหละที่ของประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดเหมือนกันวันนี้คุณสุภชัยศรีล่าอดีตส.ส.อุบลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้บอกว่ามีคนมาชวนผมเหมือนกันพวกสร้างพรรคใหม่ๆก็มาชวนเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาคิดว่าการตั้งพรรคของเขาตอบโจทย์สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของประเทศใครจะไปคิดอ๋อใครจะไปก็ไม่ผิดพรรคไหนตรงกับอุดมการณ์คนไหนก็ไปได้แต่อุดมการณ์ของผมครั้งไหนก็ตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไปไหนแน่นอนแม้แต่คนนี้พูดวันนี้ครับจะเป็นประเด็นน่าสนใจล่ะครับคุณสุภาพคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นี่นะครับวันนี้ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรรคที่กกต.เนี่ยนักข่าวก็ถามถึงเรื่องกระแสข่าวดูส.ส.เข้าร่วมพรรคเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยบอกว่าก็เป็นเรื่องดีเพราะนักการเมืองจะได้แสดงตัวตนที่ชัดเจนให้ประชาชนได้เห็นว่าใครสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการหรือต้องการสืบทอดอำนาจให้กับคณะคสช.ซึ่งนักการเมืองอาชีพที่มาจากระบอบประชาธิปไตยหากไปรับใช้เผด็จการก็ถือเป็นผู้ทรยศต่ออุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวเองนักข่าวก็เลยถามว่าหนึ่งในกระแสข่าวบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูดส.ส.นี่มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ด้วยนะครับคุณธนาธรก็ตอบว่าก็มองอย่างที่ผมได้กล่าวไปนั่นแหละครับก็สุดแล้วแต่ใครจะไปพาดหัวที่ไหนไหมที่จะเชิญคุณสุริยะกับคุณธนาธรร่วมเวทีกันเนี่ยแต่คงไม่ได้หรอกคุณธนาธรคงไม่ไปมั้ง
คุณสุริยะนะไม่เอาครับคุณสุริยะไม่ถนัดที่จะพูดก็จำไม่ได้แล้วตอนที่ตัวกับพี่ปลายไม่ไว้วางใจแล้วให้คุณเนวินเขียนบทชี้แจงให้อ่ะลุกขึ้นอภิปรายอ่ะที่ยังอ่านไปแล้วสักพักหนึ่งมาเติมเขาว่าพุทโธเข้าไปอีกอ่ะยังก็ยังแซวกันไม่เลิกมาตั้งหลายปีไม่ใช่เลยดังนั้นก็คงไม่ถนัดที่จะพูดอ่ะแต่พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับอาจจะพาดหัวแรงตามคำพูดคำให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเฮ้ยเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้าน Fiber Optic 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ปลูกป่าในหัวใจของคนเมืองศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงสุขาภิบาล2ป่านิเวศใจกลางเมืองแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัลOutstanding Award 2018ประเภทสุขภาพของสังคมและชุมชนจาก International Federation of Landscape Architects เพราะเราไม่ได้ปลูกแค่ป่าแต่เราปลูกจิตสำนึกรักป่าปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักพิษภัยยาเสพติดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่รักให้เวลากับสิ่งที่ชอบรู้จักอดทนมุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริงไม่เสพไม่ขายยาเสพติดพร้อมช่วยเป็นหูเป็นตามีจิตอาสารู้คุณค่าของชีวิตร่วมใจไทยร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอส.ทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000รู้ไหมครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับลูกฟุตบอลที่เขาใช้แข่งเนี่ยนะครับบางส่วนของลูกฟุตบอลสามารถย่อยสลายเองได้โอ้งงแล้วรู้ไหมครับว่าประเทศเราก็สามารถผลิตแก้วไบโอครับที่ย่อยสลายเองได้ใน180วันจริงดิอะงงนี่แบบร้อนครับและนี่แบบเย็นแค่มีพันธุ์ดีๆยังมีอะไรให้ทึ่งอีกเยอะติดตามได้ที่บอลโลกกูรูกับ GC ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000
การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวเชิญคุณครับผมวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่แล้วมีรายงานว่าจะมีการพิจารณาคำร้องของคุณณัฐวุฒิไสเกื้อกับคณะนปช.นี้นะครับที่ขอให้รื้อคดีสลายการชุมนุมตอนปี53ใหม่ที่ปปช.เคยมีมติเมื่อปี58ไม่ชี้มูลความผิดคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยคราวนี้ก่อนหน้านี้คุณวรวิทย์สุขบุญเลขาปปช.ก็เคยแถลงเนี่ยว่าเดี๋ยวหลังการประชุมก็จะมีการออกมาแถลงกับสื่อมวลชนทันทีหลังจากนั้นคุณณัฐวุฒิก็ยังประกาศว่าจะขอใช้สิทธิ์ในการไปฟังการแถลงข่าวด้วยนะปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของปปช.ส่งข้อความแจ้งสื่อครับว่าการประชุมเนี่ยจะเข้าสู่วาระนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมตอนเย็นๆและ 17:00 น.ฉะนั้นเลขาปปช.ให้แจ้งว่าจะแถลงอีกทีวันพรุ่งนี้ครับ22มิถุนายนแต่ก็มีรายงานข่าวมาอย่างนี้นะครับคุณสุภาพอันนี้เป็นรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ปปช.ชุดใหญ่จะมีมติตีตกคำร้องของนายณัฐวุฒิเนื่องจากคำร้องที่นำมาแสดงเพิ่มเติมนั้นไม่ใช่หลักฐานใหม่และการชุมนุมของนปช.ช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นรายงานข่าวเพิ่มเติมครับวันนี้มีข่าวคุณวีระไปสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งคือในกฎหมายของกตใหม่เนี่ยเขายุบกกตจังหวัดไม่มีกกตจังหวัดแต่ว่ากกต.ชุดใหญ่ทำงานกันก็ดูกันไม่ทั่วเมื่อยุบกกต.จังหวัดก็มีตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งคือเวลาเลือกตั้งก็ผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยจะไปดูเป็นไปดูไปกับไปดูอ่ะไปตรวจเพราะว่ากกต.จังหวัดเนี่ยในยามที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็ต้องนั่งกินเงินเดือนรัฐธรรมนูญก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีแต่ว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนวันนี้บ่ายโมงครึ่งคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันก็ไปยื่นสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานกกต.ก็รับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่13ถึง22มิถุนายนเนี่ยวันพรุ่งนี้แหละวันสุดท้ายคุณวีระบอกว่าที่ตั้งใจมาสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพ.ต.ส.ของสำนักงานกกต.เนี่ยแล้วก็มีเพื่อนมาบอกว่าคุณวีระมีคุณสมบัติครบนะที่จะทำหน้าที่หรือเนี่ยน่าจะลองไปสมัครแล้วก่อนหน้านี้เครือข่ายของตนก็เคยร่วมเป็นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งมากว่า10ปีแล้วนอกจากนี้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็เป็นที่สนใจของทุกคนแล้วก็มีพรรคที่จะสนับสนุนคสช.มีท่าทีที่จะลงเลือกตั้งด้วยดังนั้นจะมั่นใจได้ยังไงว่าคสช.จะไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งเหมือนสมัยพลเอกสุจินดาจึงสนใจที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งนี่ก็คงต้องรอดูการวินิจฉัยของกกต.เรื่องคุณสมบัติเนื่องจากตนมีหุ้นอยู่ในบมจ.อสมท.จำนวน10หุ้นว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่จะสามารถเข้าไปครอบงำการบริหารกิจการซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของดำรงตำแหน่งหรือไม่10หุ้นนะครับไม่ว่าคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ยอมรับจะไม่อุทธรณ์ครับเอ๊แล้วทำไมไม่ไปขายทิ้งซะก่อนล่ะก็เมื่อมีแค่10หุ้นอันนี้ก็แปลกหรือว่ามีอยู่แล้วขายไม่ทันหรือยังไงหรืออยากจะเก็บไว้ก็10หุ้นนี่ครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดรับสมัครผู้ตรวจเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มาสมัครแล้ว102คนครับคุณธนาธรครับเอากี่คนนะฮะไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่าให้มีกี่คนก็จะมีเป็นเขตๆเนี่ยอย่างกทม.จังหวัดมีกี่คนก็ว่ากันไปครับวันนี้ตรงกับวันเกิดของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ผมว่าอย่างน้อยเราสองประเด็นคุณจุบาประเด็นที่หนึ่งก็คือที่มาจาก Facebook ของคุณจอมเพชรประดับเนี่ยนะคือคุณจอมเนี่ยโพสต์อวยพรวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละครับแต่ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือเขียนถึงช่วงที่ได้พบกับคุณยิ่งลักษณ์นะกับคุณทักษิณในโอกาสที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นะครับแล้วคุณจอมเพชรประดับเนี่ยก็มาเขียนในโอกาสวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะมีช่วงหนึ่งใน Facebook ที่บอกว่าในวงสนทนาวันนั้นมีผู้นำมาเล่าให้ฟังว่ามีคนถามคำถามด้วยเช่นกันคือคำถามว่าทำไมคุณยิ่งลักษณ์หนีคดีนั่นนะครับคำตอบจากส่วนลึกในหัวใจของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยบอกว่าเธอไม่คิดจะหนีและพร้อมที่จะเดินเข้าคุกเพราะเธอยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าจะยังดำรงความเป็นธรรมให้กับเธอและเธอก็ยืนยันเรื่องนี้ขึ้นมาโดยตลอดพอถึงตรงนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นกลางวงสนทนาทันทีว่าแต่ผมจะไม่ยอมให้น้องสาวผมติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือแม้แต่วินาทีเดียวและทีนี้คุณจอมก็มาระบุว่านี่คือประตูเปิดเส้นทางการลี้ภัยออกนอกประเทศของนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการลง Facebook ครั้งแรกในรอบเกือบปีของคุณยิ่งลักษณ์ครับนับตั้งแต่วันที่หนีคดีไปนั่นนะครับ Facebook ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการเคลื่อนไหวครับคือตั้งแต่หนีคดีไปเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะฮะวันนี้เขียนลงใน Facebook เลยครับคุณสุภาพนะก็พูดถึงเรื่องวันเกิดของตัวเองนี่แหละฮะและขอบคุณพี่ชายที่ทำให้วันเกิดวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นมีภาพข่าวมีภาพที่การอวยพรขนมอะไรต่างๆใน Facebook ด้วยนะก็คือเป็นการเคลื่อนไหวใน Facebook ครั้งแรกครับครับเรื่องของพลตำรวจวสิทธิ์เดชกุญชรวันนี้คุณพิมพ์ระวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่าพลตำรวจวสิทธิ์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เนี่ยที่ได้ถึงแก่กรรมอันนี้ก็ทราบกันแล้วศพของท่านจะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่21วันนี้นี่แหละ17นาฬิกาที่ผ่านมาศาลา5วัดมกุฏแล้วระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนาเนี่ยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเวลา19นาฬิกาศาลา5ครับส่วนหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับส่วนการช่วยเหลือด้านต่างๆกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศล 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาทนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ทั่วไปครับกับศิลปินแห่งชาติครับข่าวเรื่องกรณีของเจ้ารณฤทธิ์ที่ประสบอุบัติเหตุนี่นะฮะมีความชัดเจนแล้วครับคุณสุภาพว่ามารักษาพระวรกายเนี่ยฮะในกรุงเทพจริงครับแล้วก็ศพโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะครับแล้วศพของหม่อมอุ๊กพันลาเนี่ยก็เผาเรียบร้อยแล้วครับและโดยที่ท่านก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าพระชายาหรือหม่อมเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับคุณจุบาอ๋อครับยังจนป่านนี้ก็ยังไม่ทราบมันก็คงไม่มีใครอยากจะบอกให้ทราบหรอกแต่ว่าอาการเนี่ย
อาการข่าวบอกว่าดีขึ้นบ้างครับครับครับมีข้อมูลที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพการเป็นโรคไตจากบริษัทไทยเบสที่เขาร่วมมือกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ก็จะให้ข้อมูลให้ความรู้เรื่องการป้องกันระวังรักษาโรคไตระวังไม่ให้เป็นโรคไตหรือที่เป็นอยู่แล้วก็ระวังไม่ให้อาการหนักขึ้นไม่ให้เป็นไตเรื้อรังก็จะมีข้อมูลมาให้เป็นระยะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขายังเน้นเรื่องการไม่สูบบุหรี่การเน้นเรื่องการสูบบุหรี่ก็เป็นผลเสียต่อไตการดื่มน้ำน้อยเป็นผลเสียต่อไตการกินยาแก้ปวดมากเกินไปเป็นผลเสียต่อไตการกินอาหารเค็มมากเกินปกติก็เป็นอันตรายต่อไตเนี่ยเรื่องหลักๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งหมดเนี้ยหมอเขาก็จะบอกถึงผลเสียว่ามันไปทำให้ไตมีปัญหาอย่างไรฉะนั้นก็ถ้าจะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไตก็ต้องคอยปฏิบัติตามนี้ครับคุณครับครับเวลาหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง18:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ